็คือข่าวนะคะฟังไว้เพื่อเป็นวิทยาทานแต่ว่าแท้ที่จริงแล้วเราต้องพิสูจน์ด้วยตัวของเราเองพี่ว่ามันเป็นธุรกิจทางการค้าที่จะดิสเครดิตกับคนที่ทำงานดีธุรกิจหรืองานศัลยกรรมตอนนี้กำลังเป็นที่แข่งขันกันกับคนที่ทำผลงานมาเยอะแยะจะทำยังไงล่ะคะเพื่อให้เขาได้โดนกระแสแล้วลบออกจากวงการก็ต้องใช้ข่าวแพทย์แบบนี้แต่ว่าบอกเพื่อนๆว่าคือฟังเราก็เสพแต่ข่าวแต่ว่าข้อเท็จจริงเราก็ต้องมาดูด้วยตัวเองแล้วเราคิดว่ามันมีเบื้องหลังของข่าวนั้นมากกว่านะคะไม่ได้หมายความว่าเรื่องความงานอย่างเดียวนะคะก็คือทุกอาชีพมันมีเรื่องแบบนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูผลงานนะคะผลงานกับการกระทำกับการดูแลว่าโครงการเขาดูแลก่อนและหลังแบบไหนแล้วที่ผ่านมามันมีอะไรผลตอบรับยังไงบ้างนี่คือใจฉันที่จะให้เธอนี่คือความรักและความห่วงใยเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณมากนางฟ้าของผู้หญิงสิ่งที่เราบอกเนี่ยเราพูดข้อเท็จจริงแน่นอนเราไม่โกหกเพราะว่าเราพิสูจน์จากทั้งหน้าเรา before และ after แล้วก็เราก็ไปสัมผัสแล้วที่โรงพยาบาลทั้งหมอทั้งโรงพยาบาลเพราะนั้นอยากให้พี่น้องแล้วก็เพื่อนเพื่อนผู้หญิงทุกคนที่ได้ดู YouTube นะคะให้ได้ศึกษาโครงการนี้นะคะว่าข้อเท็จจริงมันเป็นแบบไหนนะคะแล้วก็สังคมนี้ก็คือมีการต่อสู้แล้วก็เป็นกำลังใจให้ดร.เซปิงค่ะที่ทำประโยชน์ให้กับผู้หญิงมากมายนะคะถึงแม้ว่าจะโจมตีแต่ท่านเข้มแข็งมากนะคะขอให้โครงการนี้อยู่คู่กับผู้หญิงแล้วก็ผู้หญิงที่เขาได้รับโอกาสเนี่ยเป็นปากเสียงให้กับโครงการด้วยนะคะแล้วก็ผู้หญิงที่ยังไม่ได้รับโอกาสก็จะได้มีโอกาสที่เข้าโครงการร่วมเงินกับที่เราได้รับโอกาสดีๆแบบนี้นะคะไม่เป็นเหยื่อของสังคมกับหมอที่ไม่จบสัญญาแพทย์นะคะหรือโรงพยาบาลที่ไม่ได้มาตรฐานนะคะ